สวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวสารของวงการวอลเลย์บอลกันนะครับสำหรับวันนี้ครับก็ต้องบอกว่าทัพนักกีฬาสาวไทยเนี่ยก็ฝึกซ้อมกันอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับและที่สำคัญก็มีข่าวดีออกมาด้วยนะคือปิยนุชนะฮะลูกยางสาวไทยเนี่ยซิลแชมป์อาเซอร์ไบจันซุปเปอร์ลีกนะครับร่วมกับอาร์เซนอลเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับรวมไปถึงนะครับอัปเดตนะครับในอันดับแรงกิ้งของวอลเลย์บอลไทยกันหน่อยว่าอยู่ตรงไหนแล้วก็ผลการแข่งขันก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นอย่างไรเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ VNL นั่นเองนะครับอ่ะแล้วก็ติดตามโปรแกรมกันด้วยนะครับทั้งหมดนี้ก็ติดตามได้ในแตงโมลงปิยพงษ์ยิงนะครับแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ครับเราก็คงจะต้องมายินดีแบบสุดปังจริงๆนะครับปิยนุชปั้นน้อยนะครับนักวอลเลย์บอลสาวไทยครับมีส่วนสำคัญในการพาต้นสังกัดอาร์เซเรลบากูสโมสรในลูกยางลีกประเทศอาเซอร์ไบจันพังอาจคว้าแชมป์ลีกนะครับซีซั่นล่าสุดนะครับซึ่งต้องบอกว่าปิยนุชแป้นน้อยเนี่ยอายุอนามก็ค่อนข้างที่จะไต่ไป34แล้วนะย้ายจากสุพรีมทิพย์ชลบุรีอีเทคเนี่ยไปร่วมกับอาร์เซเรลบากูในเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วล่าสุดปิยนุชมีส่วนสำคัญในการพาต้นสังกัดคว้าแชมป์นะครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลอาเซอร์ไบจันซุปเปอร์ลีกในปี 2023/2024 มาครองได้สำเร็จโดยการแข่งขันเนี่ยนะฮะรอบชิงชนะเลิศนะครับทางด้านของอาเซเรลบากูดีกีแชมป์เก่าพบกับแอปเชอรอนนะครับซึ่งผลปรากฏว่าก็เป็นอาเซเรลที่เอาชนะไป3-1เซต25-13 15-25 25-21แล้วก็25-21พังอาจคว้าแชมป์ลีก2สมัยซ้อนและเป็นแชมป์ลีกครั้งที่8ของสโมสรด้วยนั่นเองนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่านี่คือเป็นนักตบสาวไทยคนที่4ที่คว้าแชมป์ลีกในปีนี้นะต่อจากอัชราพรคงยศแชมป์วีลีกญี่ปุ่นดิวิชั่น1นะครับแล้วก็บุ๋มบิ๋มชัชวาลโมกศรีแชมป์วีลีกดิวิชั่น2ลีกญี่ปุ่นและวิภาวีสีทองนะครับแชมป์โคโวลีกเกาหลีใต้ฤดูกาล 2023/2024 นั่นเองแล้วก็ปิยนุชแป้นน้อยนะครับที่สำคัญเลยเนี่ยนะครับนอกเหนือจากนี้เนี่ยเธอยังได้รางวัลส่วนตัวด้วยริเบโร่ยอดเยี่ยมนะครับแหมก็ต้องบอกว่าการันตีผลงานคุณภาพคัพแก้วนะครับสุดยอดไปเลยนะครับส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยที่น่าสนใจนะครับก็ต้องบอกว่ารอโอกาสนะครับเบสิกพื้นฐานการเล่นวอลเลย์บอลยอดเยี่ยมอาสาจะเป็นเซตเตอร์นะครับทีมชาติไทยที่ความสูง175ซมนะครับนั่นคือยูฟ่านั่นเองฉายานี้เนี่ยต้องบอกว่าบ่งบอกถึงความกระหายต่อชัยชนะทุกครั้งที่ลงสนามนะครับยูฟ่าบ้าพลังทุกทักษะและ IQ ในการเล่นเนี่ยไกลเกินอายุมีจุดตบจุดบล็อกสูงเสิร์ฟดีรับเหนียวแน่นเล่นหัวเสาก็เด่นบีหลังก็เฉียบนะครับเหลือเพียงชั่วโมงบินในการเล่นเซตเตอร์เท่านั้นหากเธอสอบผ่านตำแหน่งนี้ก็ไม่แน่นะครับอาจจะสามารถเห็นนักวอลเลย์บอลเนี่ยไปยืนอยู่ในวงการนะครับที่ต้องบอกว่าตัวท็อปๆนะครับของโลกก็อาจจะเป็นยูฟ่าก็ได้และสร้างความพิศวงให้กับคู่แข่งนะครับผู้เล่น5 in 1ใน1เดียวนะฮะต้องบอกว่าหาได้ที่ยูฟ่าดนพรนะครับก็อาจเดี๋ยวลองติดตามกันดูแล้วกันนะว่าจะดีมากน้อยขนาดไหนนะฮะส่วนทางด้านของเวียดนามเนี่ยก็มีข่าวออกมาเหมือนกันนะว่า 4T เนี่ยนะครับไม่รู้โมหรือเปล่าเห็นหลายเพจบอกว่าโมนะฮะคือต้องบอกว่าจอมทัพคนเก่งเตรียมรับเงินก้อนโตลุยลีกตุรกีสื่อท้องถิ่นก็โอ้โหตีข่าวโบรใหญ่ใหญ่โตเลยนะครับทานที่ทานทุยนะฮะ 4T นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเวียดนามเตรียมรับเงินก้อนโตก่อนลุยลีกตุรกีก่อนหน้านี้เนี่ยทานที่ทานทุยหรือว่า 4T ได้ตอบตกลงย้ายไปเล่นให้กับคูเซบูรูนะครับทีมดังวอลเลย์บอลลีกตุรกีด้วยสัญญาระยะ10เดือนพร้อมทำให้เธอกลายเป็นนักวอลเลย์บอลเวียดนามคนแรกที่ได้ไปเล่นในลีกยุโรปล่าสุดเว็บไซต์เนี่ยนะครับเดอะเถาเนี่ยกีฬาเนี่ยนะฮะของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเวียดนามรายนี้ได้รับค่าเหนื่อยสูงถึง 250,000 เหรียญสหรัฐหรือราว 9.2 ล้านบาทโอ้มันใหญ่ขนาดนั้นเลยเยอะขนาดนั้นเลยนะหลังจากที่ข่าวนี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีแฟนลูกยางในยุโรปเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากพร้อมพูดไปในทิศทางเดียวกันว่าเธอได้รับค่าเหนื่อย
มากเกินไปนะครับมันก็ไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรน้อยเกินไปถ้าคนจ่ายอยากจ่ายคนได้ก็พอใจนั่นเองนะครับว่ากันไปตามนี้โมหรือเปล่าทุกท่านก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับส่วนทีมชาติไทยของเราเนี่ยในการฝึกซ้อมก็ซ้อมต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ช่วงสงกรานต์มาไปดูซ้อมมาก็โอ้โหขยันขันแข็งเก็บตัวซ้อมหนักนะครับยังไม่ได้ตัดตัวก็ต้องมารอดูกันว่าจะเป็นใครถูกตัดตัวกันบ้างนะครับแต่ทุกคนตั้งใจมากๆเลยนะครับอันดับล่าสุดเลยนะครับก็ถ้าไล่เรียงกันไปตามนี้เนี่ยตุรกีนะครับอันดับที่1นะครับสหรัฐอเมริกาอันดับ2บราซิลอันดับ3เซอร์เบียอันดับ4อิตาลีอันดับ5จีนอันดับ6ครับโปแลนด์อันดับ7โดมินิกันอันดับ8ญี่ปุ่นอันดับ9เนเธอร์แลนด์อันดับ10เราต้องเกาะท็อป10นะครับถึงจะได้ไปโอลิมปิกแคนาดาครับนะฮะอันดับ11เยอรมันครับอันดับ12และไทยอันดับ13เราต้องการอีก43โอ้โหไม่ใช่สิถ้าจะแซง10นี่60กว่าแต้ม65แต้มนะครับเราถึงจะติดท็อป10แต่ต้องบอกเลยนะครับว่าท็อป10นี้ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าถ้าหากว่าดูผลงานย้อนไปถ้าคุณอยากจะได้เกมนึง10แต้มเท่ากับ6เกมเนี่ยนะครับเนี่ยดูดิฮะไล่เรียงไปบวกเท่าไหร่อ่ะเนี่ยเราเจอโคลอมเบียบวกแค่3เองนะครับเจอเกาหลีบวกแค่3นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมเล็กๆเก็บให้ได้หมดแต่ถ้าเจอทีมใหญ่ๆเนี่ยนะฮะเจอโปแลนด์อย่างเงี้ยต้องเก็บให้ได้ถ้าชนะปุ๊บได้10อย่างเงี้ยฮะ 9.68 หรือว่าเจอทางด้านของจีนเงี้ยจะเก็บได้จริงไหมอ่ะนะฮะโอ้โห10อ่ะแล้วต้องชนะทีมเกรดจีนเนี่ย10ต้องบอกว่าต้องเป็นร่างทองท็อปฟอร์มอภินิหารแล้วก็บวกกับพลังของเอเวนเจอร์นะถ้าจะชนะทุกนัดเนี่ยนะฮะคือวอลเลย์บอลมันก็ชนะได้ทุกทีมอยู่แล้วแต่ว่าชนะทุกนัดเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากนะเพราะแพ้มันลบด้วยนะฮะอันนี้คือความเป็นจริงที่มันออกมาเนี่ยเราดูตามตารางเลยนะครับแพ้เยอรมันลบ8อ่ะถ้าคุณจะพลาดแพ้ทีมใกล้เคียงกันไม่ได้เลยนะฮะคุณอาจจะแพ้สหรัฐอเมริกาได้นะครับแต่ว่าถ้าคุณชนะมาคุณบวก10กว่าไงคือมันมองเห็นหนทางเลยถ้าอยากไปโอลิมปิกต้องชนะยอดทีมให้ได้แทบจะทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับอ่ะดูโปรแกรมกันหน่อยนะครับโปรแกรมเนี่ยสัปดาห์แรกนะครับใน VNL นะครับเล่นกันที่บราซิลนะครับก็มี16พฤษภาคม18พฤษภาคม19พฤษภาคม20พฤษภาคมนะครับก็เนี่ยมีอยู่16 18 19 20วันแรกครับเจอสหรัฐตี 3:30 วันที่2เจอเซอร์เบียเที่ยงคืนนะครับแล้วก็วันที่3เจอแคนาดา7โมงและวันที่4เจอเกาหลีใต้ตี 3:30 นะครับโหดึกจัดนะฮะแล้วก็สัปดาห์ที่2ครับเล่นที่มาเก๊านะครับ28พฤษภาคมเนี่ยเจอโดมินิกันนะครับ3โมงและ31พฤษภาคมเจอฝรั่งเศส11โมงครึ่งนะครับวันที่1เจอจีนนะครับ6โมงครึ่งและวันที่2นะครับเจอกับบราซิลเวลา3โมงนะฮะแล้วก็สัปดาห์ที่3ครับที่ฮ่องกงนะครับ12มิถุนา13มิถุนา15มิถุนาและ16มิถุนาไทยเจอตุรกีไทยพบเบลเกเรียไทยพบโปแลนด์นะครับแล้วก็ไทยพบเยอรมันนะครับก็เนี่ยฮะเวลาเล่น4โมงเที่ยงครึ่ง4โมงแล้วก็เที่ยงครึ่งนั่นเองแหละครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับสำหรับการอัปเดตข่าวสารวอลเลย์บอลในวันนี้ถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ